พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายทองลุนศรีสุฤทธิ์นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยมีพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนหารือข้อราชการทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีและหารือข้อราชการเต็มคณะซึ่งคาดว่ามีการหารือเรื่องความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความร่วมมือด้านแรงงานการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นต้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานการจ้างแรงงานการคุ้มครองแรงงานสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนำผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก13กระทรวงสำคัญที่กำกับดูแลงานด้านการต่างประเทศสังคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแรงงานความมั่นคงการค้าและการลงทุนพลังงานการศึกษาและการคมนาคมขนส่งเพื่อหารือกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสปป.ลาวค่ะในส่วนของความมั่นคงนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการนำงบประมาณจัดซื้อยุทโธปกรณ์ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและสมรรถนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวก่อนการหารือกับเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยว่าคงได้มีการสอบถามเรื่องปัญหาที่ยูเครนไม่สามารถส่งมอบรถถังให้กับประเทศไทยได้ตามกำหนดแต่ก็เข้าใจว่ายูเครนว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาภายในประเทศขณะที่กองทัพจำเป็นต้องสั่งซื้อรถถังจากจีนเพราะว่าต้องการให้เกิดความรวดเร็วโดยทางผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปดูงานด้วยตัวเองและเชื่อว่าสมรรถนะความสามารถนำไปใช้ในประเทศไทยได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันเรื่องการงบของงบประมาณมีความสำคัญในทุกกระทรวงโดยเฉพาะการศึกษาและสาธารณสุขแต่งบประมาณป้องกันประเทศก็ต้องจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถทำงานได้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับมันก็เป็นเรื่องของที่ว่าภาษีราษฎรที่ได้มาก็ต้องกลับไปหาราษฎรก็ถูกต้องแล้วแล้วจะมาซื้อยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนั้นมันก็ไปทำให้กับราษฎรทำให้กับใครอ่ะทำให้ใครประเทศมั่นคงทำให้ใครประชาชนก็ถามทำไมไม่ได้นอนคิดมาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อการที่เราจะจัดซื้อส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนก็นี่ก็คอนเกิร์ตนี่แหละคือความเชื่อมั่นแหละมีแต่เธอเนี่ยนะไม่เชื่อมั่นก็เชื่อมั่นแหละเนี่ยก็เอามามียุทธปกรณ์ดีในการที่จะดูแลประชาชนให้เกิดความมั่นใจว่าความมั่นคงของประเทศนะฮะที่ในการที่จะดูแลอธิปไตยมันก็มีความมั่นคงอยู่แล้วไม่ได้เอาไปเงินไปใช้ไปปากเมื่อไหร่หรอกก่อนที่จะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะทางกกต.ค่ะก็ได้มีการกิจกรรมเพื่อที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำประชามติในสถานศึกษานะคะโดยกกต.อุทัยธานีก็ได้ทำการประชามตินะคะทำประกันประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อให้ออกไปลงคะแนนเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมอำเภอเมืองอุทัยธานีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนกว่า 2,000 คนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานีนำโดยพันตำรวจโทหญิงเกณิกาสนองนาถผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำมาสคอตหนุมานสัญลักษณ์การประชาสัมพันธ์การทำประชามติพร้อมป้ายข้อความรณรงค์ทำความเข้าใจกับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างความรับรู้และปลูกฝังเรื่องการใช้สิทธิ์ออกเสียงตามระบบประชาธิปไตยอีกทั้งยังมีการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญและวิธีขั้นตอนการออกเสียงประชามติเพื่อให้เด็กนักเรียนไปชี้แจงแก่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ไปออกใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะผู้ที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญลงไปเผยแพร่ให้กับประชาชนถือว่ามีความสำคัญนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดอบรมวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับพื้นที่หมู่บ้านและก็ชุมชนพร้อมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญช่องทางต่างๆให้มากขึ้นเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนติดตามทั้งหมดจากรายงานครับ
ขณะนี้ขั้นตอนการเผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญผ่านระบบวิทยากรอาสาสมัครได้เดินทางมาถึงครูคอแล้วแต่ยังพบปัญหาในบางชุมชนยังไม่ได้รับเอกสารสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงเร่งประสานไปทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาสาระสำคัญจากเอกสารด้วยตนเองก่อนที่ครูคอจะลงพื้นที่อีกทั้งยังจัดทำแผ่นเสียงประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านบทเพลงให้มีการเปิดแผ่นเสียงผ่านเสียงตามสายในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ทดลองโครงการเสริมอธิบายเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมครูกอครูขอและครูคอรวมทั้งผู้นำระดับท้องถิ่นทุกอำเภออบรมร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการเผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีแผนขยายโครงการเสริมไปยังจังหวัดที่ทางคณะกรรมการไม่เคยลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญโดยเบื้องต้นได้ประสานเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนอกจากนี้ยังจัดให้มีการสื่อสารเฉพาะกลุ่มโดยประสานงานไปยังเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญไปสู่บุคลากรในภาคเอกชนกกร.เขาจะเชิญท่านจันมีชัยไปพูดนะครับจะมีทางตลาดหลักทรัพย์เชิญท่านจันมีชัยไปพูดเพื่อที่จะบอกเล่าถึงเรื่องรัฐธรรมนูญสร้างความมั่นใจให้กับพวกนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็หรือว่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆนะครับบางบริษัทเช่นกลุ่มเครือเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็เชิญกลท.ไปให้คำอธิบายเรื่องรัฐธรรมนูญให้ไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจที่เกิดความตื่นตัวในของภาคเอกชนขึ้นเอกสารประกอบความเข้าใจเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่จะส่งถึงมือประชาชนก่อนการลงเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมประกอบไปด้วยหนังสือร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มและเอกสารระบุสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญฉบับ10เรื่องน่ารู้หรืออ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ cdc.parliament.go.thและช่วงนี้นะคะถ้าใครยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญอยู่ต้องไปติดตามกับลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญกันค่ะลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญลุงครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติการปฏิรูปประเทศไว้ด้วยหรือเปล่าครับร่างรัฐธรรมนูญก็กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศไว้ให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยสามัคคีปรองดองสังคมสงบสุขมีความเท่าเทียมและก็ยังกำหนดการปฏิรูปไว้ทุกด้านทั้งด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆพร้อมทั้งกำหนดให้ต้องจัดทำแผนวิธีการปฏิรูปภายใน1ปีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจะต้องทำให้เสร็จภายใน5ปีด้วยนะหลานแบบนี้เท่ากับว่าการปฏิรูปถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกภาคส่วนเลยใช่ไหมครับใช่แล้วร่างรัฐธรรมนูญยังบัญญัติรายละเอียดหลักของการปฏิรูปแต่ละด้านไว้ด้วยนะแต่การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะหลานชายต้องบอกว่าหลายโครงการที่หน่วยงานภาครัฐลงไปร่วมมือกับประชาชนนั้นสำเร็จหลายๆโครงการเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับแนวคิดร่วมกันทำโครงการประชารัฐซึ่งขณะนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการทำโครงการก็คือหมู่บ้านเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ครับที่นี่เขามีจุดเริ่มต้นโดยการรักษาปะการังรวมทั้งจัดระเบียบเรือท่องเที่ยวนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่สมพอดีต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยติดตามทั้งหมดจากรายงานครับท้องทะเลภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีขึ้นชื่อถึงน้ำทะเลใสปะการังสวยในรอบหลายปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า1,500,000คนซึ่งนักท่องเที่ยวหลักในขณะนี้มีทั้งจากประเทศจีนหลายประเทศในเอเชียและจากทวีปยุโรป
พราะที่นี่มีหาดสวยงามหลายจุดเช่นอ่าวมาหยาเกาะไม้ไผ่เป็นต้นซึ่งเมื่อดูจากขนาดของแหล่งท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนก็ถือว่ามากเกินกว่าเกาะพีพีจะรับไหวและจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองเช่นการเก็บค่าธรรมเนียมเรือนำนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของอุทยานสามารถเก็บได้เพียง44ล้านบาทจากเรือท่องเที่ยว90ลำความบกพร่องของระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินรายได้ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ว่าเก็บแค่นี้สำหรับนักท่องเที่ยวหัวละ400บาทชาวต่างชาตินะฮะมันน้อยเกินไปในเรื่องของทุนที่มันไม่มีทางเพียงพอสำหรับจำนวนเรือขนาดนี้เรื่องของระบบเรือที่แทบจะไม่มีระบบเรือ90ลำเป็นไปได้อย่างไรจากปัญหานำมาสู่แนวทางการแก้ไขผ่านวิธีประชารัฐโดยนักวิชาการนำร่องขอความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและชาวบ้านให้มีส่วนร่วมพลิกฟื้นธรรมชาติด้วยกลยุทธ์ PP โมเดลกำหนด4ยุทธศาสตร์ควบคุมดูแลรักษาและฟื้นฟูแต่ปัจจุบันมีทั้งกลุ่มพิทักษ์ PP มีทั้งกลุ่มอนุรักษ์ PP มีชาวบ้านต่างๆที่เข้ามาร่วมอบต.จังหวัดก็สนับสนุนในเรื่องของทุนในเรื่องของการควบคุมดูแลเรือต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า PP โมเดลเนี่ยทำให้จากเกาะที่แทบจะไม่มีความหวังเลยกลายเป็นเกาะที่กลายเป็นความหวังที่มีการพูดถึงเป็นประจำซึ่งเป้าหมายของเราคือถ้าเกิดเราเปลี่ยน PP ได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนทะเลแห่งอื่นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สมบุกสมบันหรือมากมายได้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือความหวังของทะเลไทยในการเปลี่ยนแปลงผลการทำ PP โมเดลโครงการประชารัฐที่ผ่านมากว่า9เดือนก็ประสบความสำเร็จสามารถจัดระเบียบเรือท่องเที่ยวเข้าระบบ 1,500 ลำเก็บรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง400ล้านบาทซึ่งนำมาสู่การซื้อทุ่นผูกกลางน้ำรองรับเรือนักท่องเที่ยวและยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเช่นบริษัทสิงห์เอสเตทที่ร่วมส่งมอบทุนบริการให้เรือจอดโดยไม่ทอดสมอเรือและมอบเรือตรวจการเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้จึงเป็นภาพความสำเร็จจาก PP โมเดลจะมีการขยายไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นต่อไป